พุทธศาสนิกชนนะครับได้เดินทางสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมอัญเชิญจากวัดสักเกตราชวรมหาวิหารและพระบรมมหาราชวังมาประดิษฐานที่มณฑลบริเวณท้องสนามหลวงภายในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2561เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวขณะที่ในส่วนของการจัดนิทรรศการหัวข้อพระบรมธาตุพุทธศิลป์แผ่นดินพระทรงธรรมได้จัดแสดงเรื่องราวความเป็นของความเป็นมานะครับของพระพุทธศาสนาและความรู้เกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุที่มีขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่สมัยศตวรรษที่13จนถึงปัจจุบันรวมถึงนิทรรศการส่งเสริมคุณธรรมซึ่งมีนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้และร่วมสนุกรับของรางวัลนอกจากนี้ครับยังมีนิทรรศการการถ่ายภาพกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจะแสดงภาพถ่ายการทำกิจกรรมของเหล่าจิตอาสาในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศเช่นการบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาชุมชนทำความสะอาดถนนขุดลอกคูคลองสาธารณะและช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆส่วนที่จังหวัดยะลาครับที่วัดพุทธภูมิพระอารามหลวงตำบลสเตงอำเภอเมืองยะลากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกรมน.ภาค4ส่วนหน้าได้มีการจัดพิธีถวายเทียนพรรษาให้แก่วัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน361วัดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ์ในห้วงเทศกาลเข้าพรรษาอันเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามโดยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการนะครับได้มีการจัดกระบวนแห่เทียนพรรษาไปยังวงเวียนหอนาฬิกาก่อนที่จะมีการแยกย้ายนำเทียนพรรษาไปถวายวัดต่างๆ